วันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าเราจะเลือกน้ำมันที่ทานเนี่ยอย่างไรหลายๆคนนะคะท้อใจว่าคุมมานานแล้วแต่ก็เอาไม่ลงสักทีสำหรับตัวไขมันนะคะเป็นมาหลายปีก็ไม่เห็นดีขึ้นนะคะกินยาแล้วด้วยซ้ำก็ลงน้อยนะคะมันเกิดขึ้นอย่างไรเราก็ตั้งใจคุมดีแล้วเนี่ยทำไมมันยังลงน้อยนะคะเหตุผลอาจมาจากเราอาจจะคุมไขมันที่เราทานเนี่ยผิดตัวเรียกว่าการที่เราจะเกิดไขมันสูงขึ้นมาได้เนี่ยเรากินไม่ถูกต้องมากี่ปีใช้เวลาหลายปีนะคะกว่าที่ผลตรวจเลือดของเรานะคะจะโชว์ว่าไขมันในเลือดของเราสูงเราอาจจะกินไม่ถูกสัดส่วนมาเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปีจึงตรวจแล้วเจอว่าไขมันในเลือดสูงร่างกายเราค่ะเสียสมดุลมานานนะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะขอให้อดทนนะคะขอให้อดทนนะคะและทำต่อเนื่องปรับเรื่องของอาหารแล้วก็วิถีชีวิตอย่างต่อเนื่องยังไงก็ได้ผลนะคะยังไงก็ได้ผลเรามารู้กันก่อนนะคะว่าไขมันน้ำมันเนี่ยนะคะเขาแบ่งออกเป็น3ประเภทอะไรบ้างแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวและไขมันทรานส์เริ่มต้นที่ไขมันอิ่มตัวก่อนนะคะผู้ที่มีไขมันสูงความดันสูงต้องทราบนะคะไขมันนะคะที่เราทานกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มี3แบบนะไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวและไขมันทรานส์เรามาทำความรู้จักกับไขมันอิ่มตัวก่อนส่วนใหญ่ได้มาจากไหนคะได้มาจากสัตว์นะคะและมีในพืชบางชนิดเช่นมะพร้าวน้ำมันปาล์มนะคะก็เป็นไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีค่าไขมันสูงหรือไขมันเกินนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่ามันมีอยู่ในอาหารอะไรบ้างนะคะแน่นอนแหละอยู่ในเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะคะอยู่ในพวกน้ำมันจากสัตว์เช่นน้ำมันหมูแบบนี้นะคะอยู่ในเบคอนนะเบคอนนี่นอกจากว่ามันจะเป็นไขมันที่ไม่ดีแล้วยังเป็นอาหารแปรรูปด้วยเราควรทานไหมคะช่วงที่เราฟื้นฟูสุขภาพนะเราควรทานไหมคะเราไม่ควรทานเลยนะอาหารแปรรูปนะคะเราอดเปรี้ยวไว้กินหวานถ้าเราสามารถจะคุมค่าไขมันได้แล้วแล้วเราค่อยทานเนาะอย่างตอนนี้เบคอนก็งดทานไปก่อนนะคะมีไหนอีกคะขาหมูข้าวขาหมูอร่อยมากนะคะช่วงนี้ที่เราคุมค่าไขมันอยู่คุมความดันอยู่เราก็ไม่ควรทานเช่นเดียวกันอยู่ในหนังสัตว์นะคะอยู่ในน้ำมันมะพร้าวนะคะอยู่ในกะทิอยู่ในน้ำมันปาล์มนะอยู่ในของที่เราชอบกินทั้งนั้นเลยเราต้องอดใจไว้ก่อนนะคะดังนั้นค่ะสำหรับผู้ป่วยนะคะที่ต้องการคุมค่าไขมันจะต้องหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวมีมากในเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันหนังสัตว์น้ำมันจากสัตว์รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะคะพวกนมชีสเนยต่างๆพวกน้ำมันมะพร้าวนะคะพืชบางชนิดเป็นไขมันอิ่มตัวคือมีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวเยอะนะคะก็จัดเป็นไขมันอิ่มตัวได้แก่น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวอยู่ในกะทิแบบนี้ตอนที่เราฟื้นฟูสุขภาพฟื้นฟูไขมันให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเราต้องงดก่อนนะคะงดก่อนแต่ถ้าออกไปนอกบ้านมันเลี่ยงได้ยากก็ให้เรารู้ตัวค่ะว่ามื้อนี้เราได้ทานไม่ถูกต้องไปแล้วมื้อหน้าเราก็ควรที่จะกลับมาทานให้ถูกต้องแต่อย่าไม่ถูกต้องบ่อยนะคะไม่งั้นมันจะคุมไม่ลงนะไม่งั้นมันจะคุมไม่ลงต่อไปค่ะ2นะไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยมี2แบบนะคะก็คือไขมันอิ่มตัวตำแหน่งเดียวกับหลายตำแหน่งไขมันอิ่มตัวตำแหน่งเดียวกับหลายตำแหน่งมันมีชื่อภาษาอังกฤษอีกนะที่เขาเรียกว่ามูฟ่าพูฟ่าเนาะวันนี้นี้ยังไม่ลงไปถึงศัพท์เทคนิคแบบนั้นนะคะเพื่อให้มันเข้าใจง่ายกดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยตำแหน่งเดียวพบมากในน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันพวกนี้นะคะจะมีส่วนในการลดคอเลสเตอรอลเพิ่มไขมันดีในร่างกายกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งนะพบในไหนบ้างคะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันถั่วลิสงนะคะก็จะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้แต่ถ้าใช้บ่อยๆใช้มากๆก็จะมีส่วนลดไขมันดีในร่างกายเอ้าเป็นซะอย่างนั้นไปนะครับสำหรับให้ปลอดภัยกับเราค่ะเลือกทานน้ำมันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวจะปลอดภัยกว่านะคะถ้าไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งต้องใช้เขาให้เป็นอ่ะไม่งั้นจากคุณจะกลายเป็นโทษได้นะดังนั้นค่ะผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมไขมันในเลือดก็ควรทานน้ำมันที่มีกรดไขมัน
ไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไขมันตัวที่3ตัวนี้ตัวร้ายมากหลายๆท่านคุมไม่ลงสักทีเพราะตัวนี้ที่เราไม่รู้ที่เราพลาดไปเราไม่คิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันมีด้วยไขมันทรานตัวนี้ตัวร้ายมากๆนะคะไขมันทรานอ่ะทุกวันนี้นะคะส่วนใหญ่เราอยู่ในซองขนมเนี่ยเขาจะบอกว่าไขมันทราน 0% เห็นไหมคะส่วนใหญ่จะออกเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าให้เรารู้หลักการไว้ค่ะว่าจริงๆแล้วไขมันทรานเนี่ยคืออะไรเพื่อที่ว่าเวลาเราอ่านฉลากข้างซองเนี่ยเราก็จะพอเข้าใจว่าอันนี้เราทานได้หรือทานไม่ได้เราจะไม่เชื่อแค่ว่าทรานแฟต 0% หรือไขมันทราน 0% เราจะไม่เชื่อแบบนั้นแต่เราจะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วไขมันประเภทนี้อ่ะมันมาได้ยังไงเพื่อที่เราจะเห็นปุ๊บเออเราไม่ควรกินนะคะคือการที่เขาเนี่ยเอาไขมันจากพืชนะคะมาทำให้แห้งมาทำให้เป็นผงหรือมาทำให้ขึ้นรูปเราจะพบในไหนบ้างนะคะเช่นเนยเทียมนะคะบางครั้งค่ะก็อาจจะเขียนว่าเนยสดแต่ให้เราดูข้างฉลากนะคะฉลากโภชนาการว่ามีส่วนประกอบที่มาจากไขมันพืชอยู่หรือไม่อยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่เยอะมากน้อยอย่างไรเพราะถ้ามาจากไขมันพืชแล้วมีการทำให้แห้งทำให้เป็นผงหรือทำให้ขึ้นรูปนั่นก็คือไขมันทรานเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเนยเทียมห้ามทานพวกมาการีนห้ามทานนะคะเพราะมาจากไขมันพืชโดยตรงแต่เนยสดให้ดูข้างฉลากว่ามีสัดส่วนของไขมันพืชเท่าไหร่นะคะส่วนครีมเทียมก็ห้ามทานอันนี้คือไขมันพืชที่มาทำให้เป็นผงมาทำให้แห้งวิปปิ้งครีมนะคะวิปปิ้งครีมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะเอามันมีแบบอย่างถูกกับอย่างแพงนี่เรียกแบบนี้เนาะถ้าอย่างแพงก็คือจะใช้นมสดๆเลยแล้วเอามาทำก็ยังปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีไอที่ทำมาจากมีไขมันพืชอันนี้ไม่ควรทานในปัจจุบันนี้นะคะเท่าที่นี้ไปเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเนี่ยก็จะเริ่มมีวิปปิ้งครีมที่มีส่วนผสมของนมเนี่ยเยอะแล้วนะคะในราคาที่ถูกลงด้วยในราคาที่ถูกลงในส่วนของตัวของนี้เองวิปปิ้งครีมนี้ก็ไม่ทานนมข้นจืดนะคะนมข้นจืดมาจากไขมันพืชนะก็ไม่ควรทานครีมเทียมข้นหวานครีมเทียมข้นหวานมาจากไขมันพืชนะคะไม่ควรทานนะคะรวมถึงของทอดต่างๆนะคะก็ไม่ควรทานเพราะส่วนใหญ่เขาเอาน้ำมันพืชนี่แหละมาทอดนะคะพอน้ำมันพืชมันทอดไปนานๆจุดเดือดมันเกินจุดเดือดนะคะความร้อนเกินจุดเดือดของมันไปมันจะเปลี่ยนตัวเป็นไขมันทรานเมื่อควันขึ้นนะคะจะเปลี่ยนเป็นไขมันทรานได้นะคะนอกจากมีไขมันทรานแล้วเนี่ยไขมันก็ยังสูงด้วยนะคะต่อให้เราเอาทิชชู่มาซับเนี่ยอะไรก็ตามนะคะเช่นอ่ะถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเลยในครัวเรือนเราส่วนใหญ่ทำไข่เจียวนะคะให้เราเลี่ยงก่อนถ้าเราชอบไข่ที่ต้องเอาไปทอดจริงๆนะคะอย่างน้อยก็ขอให้เป็นไข่ดาวและวันต่อไปกินไข่ต้มทำเรื่องของต้มนึ่งเนี่ยจะดีที่สุดปลาทั้งโกนะคะงดได้งดให้ค่าเลือดกลับมาดีก่อนให้ค่าเลือดกลับมาอยู่ในเกณฑ์ก่อนแล้วให้รางวัลสักตัวนึงนะคะพอเรามีค่าไขมันอยู่ในเกณฑ์แล้วเนี่ยมีค่า HDL ที่สูงอย่างเหมาะสมแล้วนะคะแนะนำเลยว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะค่า HDL ให้กลับมา60ขึ้นไปแบบนี้ก็จะสามารถทำให้ชีวิตเราเนี่ยกลับมาทานอาหารที่อร่อยๆได้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นผลดีนะคะพี่เองเป็นคนที่ทานไม่ได้เรื่องมาก่อนทานแต่สิ่งที่มันไม่มีประโยชน์กับตัวเองมาก่อนนะคะเพราะอันนี้เข้าใจดีค่ะว่าการที่มันจะต้องหักดิบนะคะแล้วก็ลดละเลิกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะแต่เมื่อวันนั้นที่มาถึงของนี้นะคะเมื่อวันที่เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะครั้งที่3จนเช้าวันนั้นที่อาการพีคมากต้องไปโรงพยาบาลด่วนเนี่ยมันก็ทำให้เป็นเครื่องกระตุกเตือนอีกครั้งหนึ่งว่ากลับมาดูแลตัวเองได้แล้วกลับมาที่จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้แล้วกลับมาที่จะอะไรที่ไม่เคยทำที่จะดูแลสุขภาพต้องกลับมาทำได้แล้วนะคะเป็นอีกเหตุผลนึงที่นี้ก็หักดิบเช่นเดียวกันเพราะถ้าเรารู้นิสัยตัวเองอ่ะนี่รู้นิสัยตัวนี้เองถ้าเราไปผ่อนปลนปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไอ้นี่นิดไอ้นี่หน่อยถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ